สวัสดีครับในเส้นทางรถไฟลาวจีนจากคุณหมิงมาถึงเวียงจันทน์ความยาว 1,035 กิโลเมตรมีที่สุดอยู่3อย่างที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้คือสะพานที่ยาวที่สุดสะพานที่สูงที่สุดและอุโมงค์ที่ยาวที่สุดสะพานที่ยาวที่สุดก็อยู่ที่สปป.ลาวคือสะพานใหญ่น้ำคอนที่มีความยาว 7.5 กิโลเมตรบางคนก็แสดงความเห็นว่าทำไมไม่เรียกว่าทางยกระดับก็ขอตอบว่านี่เป็นการสร้างข้ามที่น้ำท่วมข้ามร่องน้ำก็เลยเรียกว่าสะพานภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าน้ำคอนซูเปอร์เมเจอร์บริดจ์เป็นช่วงที่รถไฟเดินทางมาจากสถานีโพนโฮงก่อนที่จะเข้าสู่สถานีเวียงจันทน์เหนือและเข้าสู่สถานีนครหลวงเวียงจันทน์บริเวณนี้ทำถนนดินถมไม่ได้ต้องทำสะพานอย่างเดียวตรงที่สร้างสะพานโพนทองข้ามมาเวียงจันทน์ตรงนั้นก็เป็นร่องน้ำหรือร่องน้ำที่เป็นบริเวณกว้างชาวบ้านเรียกกันต่อมาว่าน้ำคอนเป็นที่น้ำท่วมชาวบ้านใช้ที่ตรงนี้ทำนาปลูกข้าวถ้าถมถนนเจอหน้าน้ำหลากรับรองถนนหายไปหมดรถไฟแล่นไม่ได้นี่ก็คือ1ใน3ที่สุดในเส้นทางรถไฟลาวจีนที่สุดอันดับ2ก็คือสะพานที่สูงที่สุดเป็นสะพานที่สร้างข้ามแม่น้ำแดงที่อำเภอหยวนเจียงเมืองอวิซีมณฑลยูนนานสร้างข้ามหุบเขาหงเหอที่2ฝั่งมีความลาดชัน70องศาเป็นสะพานที่อยู่ในเส้นทางจีนลาวทำเป็นรางคู่สะพานนี้ก็มีชื่อว่าสะพานหยวนเจียงสร้างข้ามแม่น้ำแดงที่ไหลไปด่านล้าวคายผ่านฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามไปลงที่อ่าวตังเกียการเดินทางไปสถานีบ่อหานก็ต้องผ่านสะพานหยวนเจียงแห่งนี้สะพานหยวนเจียงนี้ก็เรียกว่าหยวนเจียงดับเบิลแทร็กสร้างข้ามช่องเขาหงเหอที่เป็นรูปตัววีเป็นสะพานรถไฟขนาดใหญ่แห่งแรกมีความยาวรวม 832.2 เมตรมีเสาไม้เลข3ที่สูงที่สุดก็คือสูง154เมตรสูงประมาณตึก54ชั้นสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกสะพานแห่งนี้ก็เป็นสะพานรถไฟรางคู่แห่งแรกบนแม่น้ำแดงเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคมปี2020แผ่นเหล็กพื้นสะพานแผ่นสุดท้ายก็ถูกวางลงไปบนสะพานได้อย่างลงตัวแสดงว่าการก่อสร้างสะพานแห่งนี้สำเร็จลงแล้วสะพานรถไฟเฉพาะโครงเหล็กก็มีความยาว768เมตรเพื่อลดน้ำหนักของสะพานสะพานนี้มีช่วงความกว้าง249เมตรเป็นช่วงความกว้างของสะพานรถไฟที่กว้างที่สุดในโลกส่วนต่างความสูงระหว่างผิวสะพานกับผิวแม่น้ำอยู่ที่237เมตรพื้นที่ก่อสร้างแคบการจราจรไม่สะดวกและมีแบบสะพานอย่างนี้ไม่มากนักต้องใช้เทคโนโลยีการออกแบบและการก่อสร้างสะพานทั้งในและต่างประเทศมาประกอบการก่อสร้างสะพานยากและมีความเสี่ยงสูง
วิธีที่จะเอาชนะภูมิประเทศที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการสร้างคานรับน้ำหนักขนาดใหญ่และการสร้างต่อหม้อที่สูงมากกลายเป็นปัญหาเร่งด่วนสำหรับผู้สร้างตัวสะพานมีโครงเหล็ก56จุดความสูงของเหล็กโครงสร้างเปลี่ยนจาก16เมตรมาเป็น36เมตรเหล็กมีน้ำหนักรวมประมาณ 21,000 ตันการวางโครงเหล็กต้องสร้างโครงเหล็กนั่งร้านสีเหลืองค้ำยันเพื่อรองรับตัวสะพานขณะสร้างและจะรื้อออกเมื่อสร้างสะพานเสร็จความกว้างของสะพาน16เมตรโครงเหล็กรูปตัว X ที่เสาจะสามารถลดน้ำหนักของเสาได้ลง 30% นี่ก็คือ2ใน3ที่สุดในเส้นทางรถไฟลาวจีนอันดับที่3ก็คืออุโมงค์ที่ยาวที่สุดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในเส้นทางรถไฟลาวจีนอุโมงค์นั้นก็คืออุโมงค์แอนดิ้งอุโมงค์นี้มีความยาว 17,476 เมตรใช้เวลาในการเจาะอุโมงค์4ปีเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดจาก167อุโมงค์ตามเส้นทางรถไฟจีนลาวอุโมงค์นี้อยู่ที่เทือกเขาไอลาวที่มียอดเขาสูงและหุบเขาลึกการเจาะอุโมงค์ก็ทำได้ยากมากเนื่องจากบริเวณนี้มีสภาพภูมิประเทศที่ซับซ้อนมีความเสี่ยงสูงมีธรณีวิทยาที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นมีรอยเลื่อนมีก๊าซอันตรายและหินที่ไม่แข็งมากนักความร้อนใต้ดินสูงมีน้ำไหลเข้าพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถขุดเจาะอุโมงค์ทะลุผ่านได้สำเร็จเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปี2020อุโมงค์นี้ออกแบบโดยไชน่าเรลเวย์เอหยวนเอนจิเนียริ่งกรุ๊ปและก่อสร้างโดยไชน่าเรลเวย์ No. 5 Engineering Group อุโมงค์นี้อยู่ระหว่างพรมแดนของมณฑลหยวนเจียงและโมเจียงในมณฑลยูนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเพื่อให้สามารถขุดเจาะอุโมงค์ได้รวดเร็วขึ้นอุโมงค์แอนดิ้งก็ถูกแบ่งออกเป็น7พื้นที่การทำงานและขุดเจาะไปพร้อมๆกันสำหรับทางเข้าและทางออกบริษัทไชน่าเรลเวย์ที่19สำนักที่5ของการรถไฟจีนต่างก็รับผิดชอบการก่อสร้างคนละครึ่งทางลาดเอียงหมายเลข1มีความยาว 2.6 กิโลเมตรเป็นทางลาดเอียงที่ยาวที่สุด
คือมีความลาดเอียง 8.4% ของความยาวทั้งหมดส่วนต่างของความสูงระหว่างทางเข้ากับทางหลักก็มากกว่า200เมตรเทียบกับความสูงของอาคาร66ชั้นการก่อสร้างอุโมงค์แอนดิ้งหินที่อยู่รอบๆก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งการก่อสร้างนั้นยากลำบากตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคมปี2016ได้เกิดปัญหามากมายเช่นความเค้นของดินสูงหินอ่อนเสียรูปมากและน้ำไหลเข้าระหว่างการก่อสร้างขณะเดียวกันปัญหาทางเทคนิคเช่นจะต้องระบายอากาศเป็นระยะทางไกลและความร้อนใต้ดินสูงพื้นผิวของหินไม่แข็งมากน้ำมีจำนวนมากและอุณหภูมิในถ้ำจะสูงกว่า40องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่สูงก็สร้างความยากลำบากในการก่อสร้างทางลาดที่1ก็มีน้ำไหลเข้า 26,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันต้องใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ำออกไปภายนอกมีเครื่องสูบน้ำมากกว่า20เครื่องปริมาณน้ำก็เท่ากับสระว่ายน้ำมีการสร้างสถิติใหม่คือสามารถขุดเจาะได้142เมตรใน1เดือนนี่คือ3สถิติเป็นที่สุดในเส้นทางรถไฟลาวจีนจากคุณหมิงมาถึงนครหลวงเวียงจันทน์วันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะเล่าให้ฟังใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ